ค่ะพวกเราเมื่อก้าวเข้าสู่คลิปนี้ของเขาเลยให้พวกเราจับปื้มเวิร์กบุ๊กวันนี้ขึ้นมาเลยเนาะแล้วเปิดไฟหน้าที่18และหน้าที่19เด้อค่ะเด้อเห็นกันแล้วบ่หน้าที่18หน้าที่19เนาะว่าเวิร์กบุ๊กของเฮาในมื้อนี้หรือว่าเวียกบ้านเฮาต้องเฮียนในมื้อนี้เฮาจะไปเฮ็ดหยังแดให้พวกหลานเปิดขึ้นมาเลยหน้าที่18และหน้าที่19เด้อพวกหลานเด้อมาเบิ่งกันเลยเนาะมื้อนี้เฮาจะมาเบิ่งในข้อ A เนาะ Read and draw lines เนาะแม่นให้อ่านแล้วก็ขีดเส้นโยงใส่กันเนาะโดยจะมีรูปภาพแต่รูปภาพที่1ฮ้อนรูปภาพที่5รูปภาพที่1แม่นกับโสเนาะภาษาอังกฤษว่าแนวใดแดรูปภาพที่2รูปภาพเสือรูปภาพที่3รูปภาพไม้บรรทัดเนาะ4ตัว M เนาะตัวพยัญชนะตัว M นั่นเอง5พัดลมภาษาอังกฤษจะว่าแบบไหนแล้วมาเบิ่งคําศัพท์เนาะที่เฮาต้องได้คีบโยงใส่ picture ruler fan leader pencil case เนาะพวกเราเนาะให้เฮาขีดเส้นตรงคืออ้าวเส้นตัวอย่างอยู่ในรูปภาพที่1กับโสเราต้องขีดไปใส่ pencil case เนาะ pencil case นี้แล้วรูปภาพเด้รูปภาพต่อไปเราต้องไปขีดใส่ๆให้พวกเราเลือกเอาคำศัพท์แล้วขีดโยงใส่ให้สำเร็จตามที่บทเรียนเราได้เรียนผ่านมาแล้วเนาะมาเบิ่งในข้อต่อไปเลยและอยู่ในข้อต่อไป copy look at the pictures and complete the words แม่นให้เฮาเบิ่งอยู่ที่รูปภาพก่อนเนาะพวกหลานเนาะให้เบิ่งอยู่ที่รูปภาพแต่รูปภาพที่1ฮอดรูปภาพที่5เนาะพวกหลานเนาะแล้วเฮาก็ไปเติมใส่คําศัพท์นั้นให้สมบูรณ์หรือว่าให้สําเร็จนั่นเองเช่นตัวอย่างอยู่ในรูปภาพที่1รูปภาพเสือหรือรูปภาพเนาะภาษาอังกฤษ picture คําว่า picture มีหยังแน่มีตัวใดแน่ PIZC เนาะ TURE เนาะ picture เนาะพวกหลานเนาะแล้วข้อต่อไปรูปภาพต่อไปรูปภาพที่2ที่ขาดหายมีตัวใดแน่พวกหลานก็หาซอกตื่มใส่รูปภาพที่3เด้เป็นตัวใดแน่รูปภาพที่4เป็นหยังที่แม่นบ่เห็นรูปภาพที่5เป็นหยังที่บ่เห็นที่บ่ครบให้พวกหลานเขียนใส่ให้สําเร็จแล้วก็ถ่ายรูปงามๆส่งให้เจ้าครูเบิ่งเนาะในข้อ A และข้อ B แล้วเฮาไปต่อในข้อ C อยู่ในข้อ C ของเฮา Look and read complete the sentence เนาะพวกหลานเนาะเอาให้พวกหลานเบิ่งแล้วก็อ่านพร้อมทั้งเติมประโยคให้สมบูรณ์หรือว่าให้เสร็จสิ้นให้แล้วเนาะให้แล้วหรือว่าให้สมบูรณ์นั่นเองเส้นในรูปภาพที่1รูปภาพพัดลมรูปภาพพัดลมรูปภาพพัดลมเนาะรูปภาพที่2รูปภาพกับโสรูปภาพที่3แม่นไม้บรรทัดเนาะพวกหลานเนาะมีพัดลมกับโสแล้วก็ไม้บรรทัดเพิ่นจะแฮวแต่งเฮาจะแต่งเป็นตัวใดแดเพิ่นก็เลยเนาะอ้าวในรูปภาพที่1เหลือพัดลมนี่เนาะเพิ่นแต่งให้มาตัวอย่างเนาะ Is this a picture มันแม่นรูปภาพบ่ No it isn't บ่มันบ่แม่น What is this หรือว่า What is this What is this มันเป็นหยังมันเป็นหยัง Is a fan มันแม่นพัดลมเนาะแล้วต่อไปให้พวกหลานเบิ่งรูปภาพนี้แล้วให้พวกหลานเขียนใส่เนาะให้สําเร็จตามตัวอย่างที่เจ้าครูพาแนะนําในข้อที่2และข้อที่3เด้อพวกหลานเด้อมาต่ออยู่ในข้อที่4ในข้อดีของเฮาอยู่ในข้อดี Look and write เบิ่งและเขียนเนาะพวกหลานเนาะอยู่ในรูปภาพที่1ในรูปภาพที่1นี่เนาะเพิ่นให้มา
picture หรือว่ารูปภาพเนาะมันจะยกตัวอย่างให้เห็นเช่น what is this what is this is a picture is a picture มันเป็นหยังมันเป็นรูปภาพและรูปภาพที่สองเด้ what is this is หยังพวกหลานพวกหลานตื่นใส่เด้อและรูปภาพที่สามเนาะm หรือว่าพยัญชนะตัว m เนาะ what หยังwhat is this what is this is เนี่ยพวกหลานก็ตื่นใส่เส้นข้อที่4ก็คือกันเนาะ what is this is a fan พวกหลานตื่นใส่ให้สําเร็จแน่จะครูก็ได้บอกไปแล้วแม่นบ่แล้วพวกหลานก็ตื่นใส่เด้อลูกเด้ออ่านี่แม่นบทเรียนที่เฮาจะได้เรียนเวิร์คบุ๊กในมื้อนี้ให้พวกหลานไปเรียนให้สําเร็จแล้วไปเฮ็ดสําเร็จแล้วทายฮู้ส่งให้สมเบิ่งเนาะบทเรียนที่เฮาเรียนในมื้อนี้มาฮอดนี้ก็แม่นหมดลงเท่านี้สักครู่ก็อยากฝากให้พวกหลานเนาะอยู่ทางบ้านตั้งใจเรียนหนังสือฟังความพ่อความแม่เป็นเด็กคําฮู้มันล้างมือใส่สบู่รักษาสุขภาพปราศจากโรคโควิด19เบิดทุกๆคนเนาะออกไปนอกก็ให้ใส่ผ้าปิดปากหลีกเลี่ยงบนที่คนหลายและบนสุมสนได้ลูกเด้อเฮาจะเข้ามาเรียนนํากันใหม่ในมื้อหน้าจะเป็นวิชาใดคลิปใดให้พวกเราติดตามเบิ่งนําสู่ครูเลยสําหรับคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดีบาย